วันนี้จะมารีวิวเกมที่กำลังฮิตอยู่ในสังคมนักวิ่งที่บ้านนะครับก็คือเกม Swift นั่นเองนะครับใช้ Apple Watch และโทรศัพท์ครับที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือลู่วิ่งนะครับออปชันเสริมคือมีทีวีนะฮะจะไม่มีตัวฟุตพอดนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีการใช้การแกว่งแขนแทนนะครับเพื่อที่จะวัดความเร็วของการวิ่งแอปพลิเคชันของ Swift นะครับจะมีอยู่2ตัวเราจะต้องดาวน์โหลดมาทั้งคู่นะครับที่เขียนว่า Companion นะครับและอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวเกมชื่อ Swift สีฟ้าแล้วก็สีส้มกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็คือการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ของเรากับโทรศัพท์นะครับiPhone กับ Apple Watch นะครับปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอกันก็คือในกรณีของ Apple Watch นะครับไม่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับก็คือในลักษณะที่ว่าฮาร์ดเรทมันไม่ขึ้นนะครับหรือว่าขึ้นแล้วมันค้างหรือมันหลุดฮาร์ดเรทพุ่งขึ้นสูงแล้วก็ค้างหรือว่าฮาร์ดเรทค้างอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งโดยที่ไม่มีการขยับนะครับเหมือนกับมีปัญหานั่นแหละครับเหมือนกับเออร์เลอร์หรืออะไรเงี้ยนะครับเทคนิคหนึ่งที่ผมเจอนะครับก็คือตัว Apple Watch เนี่ยเขาเก็บข้อมูลของเราของตัวเราเนี่ยเอาไว้นะครับเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะใช้ในการคาลิเบตก็คือการชั่งตวงวัดของเขานะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีการอะไรนะฮะตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปทำการรีเซ็ตนะครับในการรีเซ็ตนะครับเราจะต้องเข้าไปที่ App Watch นั่นเองนะฮะซึ่งก็คือแอปที่เราไว้สำหรับจัดการนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาว่าประดWatch นะครับซึ่งก็คือนาฬิกาของผมเองนะตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันที่คนที่ใช้ Apple Watch เนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับการจัดการอะไรต่างๆในนาฬิกาของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตตัวค่าต่างๆที่มันคงค้างอยู่หมักหมมอยู่มานานนะฮะทำให้การคำนวณอะไรต่างๆของเซ็นเซอร์ของเรานั้นมีปัญหานะครับเราไปที่ตรงนี้นะฮะเลื่อนมาแล้วจะเจอครับเห็นว่าprivacy นะครับเข้าไปเลยนะครับของผมจะเป็นภาษาอังกฤษนะเลื่อนมานิดเดียวนะตรงนี้นะครับจะเขียนว่า reset fitness calibration data นะครับคลิกลงไปเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะฮะในส่วนของแอป Swift Companion ก็ต้องใช้ควบคู่กันกับตัวแอปSwift ตัวหลักนะครับหน้าหลักด้านบนก็จะมีชื่อมีเลเวลเรานะแล้วก็แถบสีส้มถัดมาจะเป็นจำนวนผู้เล่น 12,000 คนนะครับณเวลานี้นะครับเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสเตจนะครับของ Tour of Watopia ให้ครบทั้ง5สเตจตอนนี้ขาด1สเตจนะครับมีในเรื่องของ Training Plan เบื้องต้นนะครับก็คือตารางการฝึกซ้อมเบื้องต้นอีเวนต์ในช่วงนี้ก็จะเป็น Tour of Watopia ในเวลา 1 ทุ่มก็จะเป็นสเตจ 2 กรุ๊ปรันตัวนี้ผมวิ่งไปแล้วนะครับ Activity ก็คือปัจจุบันนี้มีเพื่อนๆเราเข้าไปร่วมวิ่งอยู่ในเกมใครบ้างด้านล่างก็จะมีเป้าหมายของเราเราสามารถตั้งเป้าหมายเป็นรายสัปดาห์รายวันรายเดือนว่าเราจะวิ่งกี่กิโลเมตรอันถัดมาจะเป็นอีเวนต์อีเวนต์ก็คือในช่วงเวลานี้นะครับมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับวันนี้ดูครับวันนี้ก็จะมีการเก็บตกสเตจของวอโทเปียตั้งแต่สเตจ2สเตจ3สเตจ4นะครับเมื่อกี้ตอนแรกมีสเตจ1ตอน 18:00 นด้วยนะครับแต่ว่าที่บ้านไฟดับนะครับอดนะครับอดวิ่งก็เลยต้องตัดไปวิ่ง 9:00 นเช้าพรุ่งนี้ดูสิมีอะไรอีกมีกรุ๊ปรัน 5K
ก็คือวิ่งเป็นกลุ่ม5กิโลเมตรนะครับนี้ก็จะมีเวลาบอกด้วยมีจำนวนผู้ที่ลงสมัครไปแล้วนะครับ20ท่านแล้วก็จะมีเลเวลก็คือเลเวลของการวิ่งนะครับมี A B C D E ถ้า A ก็คือยากสุดเร็วสุดนะครับแล้วก็ยาวสุดจนถึงไล่ไปจนถึง E ก็คือง่ายสุดใกล้ๆช้าๆนะครับเราก็เลือกตามความสามารถของเรานะครับซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงล่ะลองกดเข้าไปดูอันนี้เลยละกันวิ่งเป็นกลุ่ม5กิโลเมตรก็จะมีอีเวนต์บอกว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับมีรายละเอียดการวิ่งเรากดดูได้เพิ่มเติมนะครับเลื่อนมาอีกนิดนึงระดับของผู้วิ่งนะครับถ้าเป็น B ก็จะเร็วหน่อยวิ่งกันที่ 13.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเพสประมาณ 4.32 นะครับก็ค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับช้าลงมาหน่อยก็มาที่กรุ๊ป D นะครับก็จะเป็นความเร็วประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเพสเฉลี่ย 6.40 นะครับถ้าเราสนใจจะเข้าร่วมเราก็กดบวกตัวนี้มันก็จะโหลดปุ๊บมันก็จะเขียนว่ามีเครื่องหมายถูกขึ้นมาสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือเราพร้อมที่จะเข้าร่วมแล้วนะครับโอเคอันนี้ตัวอย่างนะผมกดออกก็ได้นะออกแถบถัดมาจะเป็นแถบที่เขียนว่า activity ตัวนี้อันนี้ก็คือ feed นั่นแหละนะเหมือน Facebook feed คล้ายๆกันก็คือมีใครวิ่งอยู่เราสามารถที่จะแตะไลค์เหมือนกดไลค์นะครับให้กำลังใจตรงนี้ได้นะครับแจกไปเลยนะครับแจกไลค์ฟรีนะครับกดแลกเชื่อมต่อไปแล้วเข้าไปที่จอแล้วยืนรออยู่มาแนะนำหน้าจอกันหน่อยนะครับด้านบนซ้ายก็คืออัตราการเต้นของหัวใจมีแคลอรี่เบิร์น61แล้วก็ลงมาก็จะเป็นเนี่ยแหละครับที่ผมบอก1กิโลแรกนะครับเพส452นะครับไม่ตรงนะครับ 1.02 กิโลเมตรนะครับตอนนี้พอสไว้แล้วนะครับไม่มีการวิ่งอยู่เลเวลนะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล6ตอนนี้เป็นแผนที่มีเพื่อนก็ไม่มีใครวิ่งนะครับวันนี้สนามโล่งค่อนข้างที่จะไม่ตรงนะครับกับเครื่องนะครับที่เพสนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็น11กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือความเร็วเพสประมาณ5กลางๆนะครับน้ำเร็วครับเดี๋ยวลองวิ่งเพส5กลางๆนะครับหรือความเร็วที่เครื่องวิ่งตัวนี้กดที่เบอร์11นะครับผมโอเคกลับมาที่หน้าจอนะครับทะเลยังไงฮะเมื่อกี้1กิโลแรกนะวิ่งเพส452นะครับบนเครื่องกด10นะครับก็คือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันที่2นะฮะช้าลงนะครับทั้งที่กดที่เครื่องเนี่ยคือกดที่เบอร์11นะครับเพสความเร็วของขาของผมนะครับทั้งความเร็วที่เป็นเพส6แล้วก็เพส5กลางๆเนี่ยผมแกว่งแขนเนี่ยเท่าๆกันนะครับ
สุดท้ายแล้วนะครับก็จะกดที่12เลยสูงสุดแล้วของเครื่องนี้นะครับนั่นก็คือเทส5ทวนนั่นเองความเร็วเทส5นะฮะ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูไหมครับเครื่องก็ดูเก่าๆนะฮะอาจจะไม่ตรงเดี๋ยวเรามาดูกันกิโลเมตรที่3นะครับตรงนี้เคสที่ขึ้นมาก็คือ 4.48 นาทีต่อ1กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นฮาร์ดเรทเฉลี่ยนะครับก็ขึ้นมาที่โซน2ปลายๆนะครับก็จะเข้าโซน3ซึ่งก็เป็นเพสที่ผมใจซ้อมปกตินะครับก็คือเพส 5.00 นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดนะครับของเครื่องนี้ก็คือเฉพาะ2อย่างนี้นะครับเท่านั้นแล้วก็ต่อขึ้นจอแบบนี้นะครับโดยที่ใช้เครื่องวิ่งตัวนี้ผมจะต้องวิ่งที่เพส5นี่แหละก็คือกดที่เบอร์12ตัวนี้อันนี้ก็คือแล้วแต่เครื่องนะครับแล้วแต่การคาลิเบตของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเราก็เอาตรงตามความเป็นจริงที่สุดนะครับมุมกล้องนะครับเราสามารถปรับได้นะที่มีตัวเลข3 4ตัวเลขที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นมุมกล้องต่างๆมุมมองที่เราชอบนะฮะเราจะมองตรงข้ามหรือแบบไม่มีตัวเราเลยก็ได้ Bird Eye View เลยก็มีนะครับสรุปว่านะครับนาฬิกา Apple Watch ตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับเกม Swift นะครับเป็นเกม Virtual Run นะครับเฉพาะนาฬิกาแล้วก็ iPhone นะครับก็ไม่ตรงนะครับระยะของการวิ่งมันขึ้นอยู่กับการแกว่งแขนของเรานะครับเราแกว่งแขนเร็วมันก็วิ่งเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวิ่งเราลองต้องปรับคาลิเบตตัวเองนะครับก็คือต้องปรับแต่งการวิ่งกับเครื่องแล้วก็กับแอปพลิเคชันเนี่ยให้ตรงกันมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการฝึกซ้อมที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับปรับให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ฝึกฝนไปด้วยนะครับผมในส่วนของความแม่นยำอะไรต่างๆมันก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มากกว่านี้ฟุตพอดต่างๆนะครับก็คือเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อีกตัวนึงนะครับที่จะมาติดที่เท้าของเราครับเพื่อที่จะวัดว่าจังหวะการก้าวของเราเนี่ยมันเป็นจังหวะยาวไกลแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะให้มันแม่นยำในเรื่องของความเร็วนะครับส่วนในส่วนของฮาร์ดเรทนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวนาฬิกา Apple Watch เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันชื่อ Swift นะครับซึ่งเป็นเกมวิ่ง Virtual Run ที่สามารถวิ่งบนลู่วิ่งนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อจอเงี้ยวิ่งที่บ้านได้นะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ของกลุ่มนักวิ่งไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับที่อาจจะต้องกักตัวเองพยายามที่จะสร้างระยะห่างจากคนอื่นๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อโรคนะครับโควิด-19 นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือการที่เรายังได้วิ่งอยู่นะครับในขณะที่ส่วนสาธารณะหรือสนามการแข่งขันอะไรต่างๆนั้นถูกยกเลิกแล้วก็ถูกปิดนะครับเราก็วิ่งอยู่ที่บ้านนะครับดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะครับผมยังไงฝากกด Subscribe นะครับนี้แล้วก็มีวิดีโออื่นๆด้วยนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามชมใน Channel นะครับนักวิ่งพลังผักครับขอบคุณครับ